ไม่การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de France จัดขึ้นครั้งแรกในปี1903โมริสการแองจากฝรั่งเศสเป็นนักปั่นคนแรกที่คว้าแชมป์ช่วงที่2ของรายการนะครับยังมีข่าวกีฬาอื่นให้ได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวที่น่าสนใจในช่วงของ Media Watch กันครับMedia Watch วันนี้นี่เราหยิบประเด็นเรื่องของวงการรักบี้มาฝากกันนะครับล่าสุดเนี่ยในเจลโอเว่นครับกรรมการรักบี้ซึ่งเปิดตัวคนแรกของวงการเลยครับว่าเป็นเกย์ถูกแฟนบอลตะโกนแซวครับแฟนรักบี้เนี่ยนะครับถูกแฟนรักบี้ตะโกนแซวระหว่างตัดสินเกมที่อังกฤษเล่นแพ้นิวซีแลนด์เอาไว้โดยหยิบประเด็นจาก2สื่อดังของอังกฤษอย่าง BBC แล้วก็ Sporting Live ครับBBC ระบุว่ารักบี้ยูเนี่ยนครับเตรียมสอบสวนเกมระหว่างอังกฤษพบกับนิวซีแลนด์ครับหลังจากที่ในเจอโอเว่นโดนกลุ่มแฟนๆรักบี้ที่นั่งติดขอบสนามนั้นตะโกนแซวนะครับโอเว่นให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เนี่ย RFU จะต้องทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและโอเว่นเชื่อว่าควรจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับก่อนที่มันจะแพร่ระบาดออกไปพร้อมยอมรับว่ามันส่งผลต่อจิตใจของเขามากพอสมควรส่วน Sporting Live พูดถึงว่าRFU จะสอบเรื่องที่โอเว่นนั้นถูกตะโกนแซวอย่างเต็มที่ครับจากเกมรักบี้ที่ชวิตแคนแฮมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเกมดังกล่าวนั้นอังกฤษแพ้ให้กับนิวซีแลนด์ไป21-24จุดครับผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ต้องนำมาขยายกันต่อเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างทัวร์นาเมนต์ทีนี้ส่งท้ายปลายปีของฝ่ายชาย ATP World Tour Final เนี่ยปรากฏว่ามือเต็งในฐานะเจ้าภาพอย่างอันดี้เมเร่ตกรอบแบบหมดสภาพเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปติดตามในช่วงของ Sport World ครับมาเริ่มกันที่เรื่องของอันดี้เมเร่ครับนักเทนนิสหนุ่มมืออันดับ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรเขายอมรับว่ารู้สึกสิ้นหวังเลยนะครับหลังจากต้องไปแพ้กับโรเจอร์เฟเดอเรอร์คู่แข่งมือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ในการแข่งขันบาเคร ATP World Tour Finals ที่สนามโอทัวร์อารีนาในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับเมเร่ถูกเฟเดอเรอร์ปราบราบคาบโดยใช้เวลาไปแค่56นาทีเท่านั้นเฟเด็กชนะไป2เซตรวดครับสกอร์6-0แล้วก็6-1ครับเจอกันในแมตช์นี้ปรากฏว่าเมเร่ได้ไปเพียงแค่เกมเดียวแค่นั้นเองนะครับก็ครั้งสุดท้ายที่เมเร่แพ้ขาดขนาดนี้คงจะต้องย้อนไปหลายปีมากๆเลยครับก็ทำให้ตัวเมเร่เองก็ตกรอบแบ่งกลุ่มไปด้วยครับในการที่อยู่ร่วมกลุ่ม B เหมือนกันครับเมเร่มีสถิติชนะ1แล้วก็แพ้ไป2แมตช์ส่วนทางเฟเดอเรอร์สถิติเพอร์เฟคมากๆครับเขาเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์ของกลุ่ม B สถิติชนะรวดทั้ง3แมตช์หลังจบการแข่งขันเมื่อคืนนี้เมเร่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยผ่านความไม่แพ้ที่มันขาดลอยแล้วก็หนักกว่านี้มาแล้วแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขารู้สึกว่ามันจะมากขนาดนี้เลยครับเขารู้สึกว่าหน้าผิดหวังมากๆพยายามที่จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่เคยต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อนเลยในการเล่นเทนนิสอาชีพนะครับเรียกว่าผลงานของจอมเก่าอย่างเฟเดอเรอร์ทำเอาเมเร่เสียเซลไปเลยส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งของสายบีเหมือนกันครับเคอินิชิคุริมืออันดับ5ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักเทนนิสเอเชียคนแรกที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้เจ้าตัวก็ฟอร์มดีครับเอาชนะดาบิดเฟเรมืออันดับ10ของโลกจากสเปนมาได้ซึ่งดาบิดเฟเรเนี่ยได้รับสิทธิ์เข้ามาแข่งแทนมิลอสราวนิชมืออันดับ8ของโลกจากแคนาดาซึ่งเจ้าตัวขอถอนตัวจากการแข่งขันไปหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาฉีกครับในการแข่งขันแมตช์ที่2ซึ่งราวนิชก็แพ้คู่แข่งไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ส่วนชัยชนะของนิชิโคริก็ทำให้เจ้าตัวได้ผ่านเข้ารอบตามโรเจอร์เฟเดอเรอร์ไปในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม B สถิติชนะ2แพ้1ครับส่วนดาบิดเฟเรก็แข่งแมตช์เดียวแล้วก็กลับบ้านเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สถิติของโรนิกที่เขามารับช่วงต่อโรนิกก็แพ้ไป2แมตช์รวดอยู่แล้วนะครับ Have to put down have to put that down to feeling the pressureไปกันที่หลังเกม NFL กันบ้างครับจาวิสลันดรีครับปีกรุกกี้ของไมอามี่ดอลฟินส์ก็แก้ตัวจากการทำให้ทีมนั้นเสียฟัมเบิลรับบอลระยะ8หลาจากไรอันซานาฮิลครับเขาทำทัชดาวน์ในควอเตอร์ที่4ช่วยให้ต้นสังกัดนั้นเปิดสนามซันไลฟ์สเตเดียมเอาชนะบัฟฟาโลบิลส์ได้22-9ครับ
ทันฮิลควอเตอร์แบ็คของเจ้าถิ่นที่เล่นไม่ออกเลยครับในช่วงครึ่งแรกคว้างให้เพื่อนทำ2ทัชดาวน์ในครึ่งหลังครับโดยในเกมนี้เขาคว้างสำเร็จ26จาก34ครั้งครับทำระยะ240หลาช่วยให้มายอามี่นั้นที่ตามอยู่3ต่อ9ในช่วงต้นควอเตอร์3เร่งทำแต้มได้19แต้มรวดครับแซงเอาชนะไปได้ในเกมนี้พร้อมสถิติชนะ6แพ้4เป็นสถิติที่ดีที่สุดหลังจบ10เกมนับตั้งแต่ปี2008ครับนอกจากนี้ยังหยุดสถิติแพ้ทีมบิลส์ติดต่อกันถึง3เกมได้อีกด้วยขณะที่ทีมเยือนอย่าง Buffalo Bills ก็ต้องพ่ายติดต่อกันเป็นเกมที่2ครับทำสถิติชนะ5แพ้5โอกาสที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีค่อนข้างฤทธิ์ดีนะครับไป NBA กันบ้างครับโดริกโรสครับลงสนามเป็นตัวจริงกับชิคาโกบูลส์อีกครั้งเป็นนัดที่2ติดต่อกันก่อนที่เจ้าตัวจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปเนื่องจากว่าพบว่ามีอาการบาดเจ็บที่ขาอีกแล้วนะครับก่อนที่ชิคาโกบูลส์จะเป็นฝ่ายบุกชนะโตรอนโตรัฟเตอร์ไปได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์100ต่อ93คะแนนเกมนี้เผากาซอครับทำได้27แต้มก็ถือว่าสูงสุดในซีซั่นของเจ้าตัวครับบวกกับอีก11รีบาวด์ในขณะที่เดริกโรสเก็บได้20แต้มครับก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ชิคาโกบูลส์เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในเกมนี้หลังจบเกมโรสพูดถึงอาการบาดเจ็บว่าก็ไม่น่าจะรุนแรงมากนักถึงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามีอาการตึงๆที่ขาซ้ายแล้วก็มีตะคริวเกิดขึ้นด้วยหลังจากไปลื่นล้มในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับตอนนี้ใช้วิธีการปฐมพยาบาลในการประคองน้ำแข็งประคบเอาไว้ก่อนนะครับแล้วคงจะต้องรอดูอาการอีกทีว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในเกมเจอกับอินเดียนาเพเซอร์ในบ้านวันเสาร์นี้ได้หรือไม่ครับส่วนทอมทิโบโดโค้ชของชิคาโกบูลส์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเช็คอาการบาดเจ็บของโรสอย่างละเอียดอีกครั้งทันทีที่เดินทางกลับไปถึงชิคาโกแล้วผลจากการแข่งขันในเกมนี้ที่บูลส์ไปชนะแรปเตอร์ได้ก็ทำให้ทั้ง2ทีมตอนนี้มีสถิติที่ยอดเยี่ยมพอๆกันนะครับชนะ7แล้วก็แพ้แค่2เป็นจ่าฝูงรวมกันในสายตะวันออกครับมีบ็อกซ์สกอร์ของเกมคู่นี้มาฝากกันนะครับไปดูสถิติของชิคาโกบูลส์ก่อนครับพอลกาซอร์ทำแต้มได้มากที่สุดครับ27คะแนน11รีบาวด์ก็เป็นดับเบิลดับเบิลด้วยนะครับแล้วก็บวกอีก2แอสซิสต์ตามด้วยจิมมี่บัตเลอร์ครับ21คะแนน9รีบาวด์6แอสซิสต์แล้วก็เดเร็กโรส20คะแนน3รีบาวด์4แอสซิสต์ฝั่งของโตรอนโตลัฟเตอร์ได้คายลอรี่ครับทำแต้มมากที่สุด20คะแนน8รีบาวด์8แอสซิสต์เจมส์จอห์นสัน16คะแนน5รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็อเมียร์จอห์นสันทำได้14คะแนน5รีบาวด์1แอสซิสต์ปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันอีก3คู่ครับซาคราเมนโตคิงส์แพ้เมมฟิสกิลลี่ไปบุดวิดเลยครับ100ต่อ111ฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้ดัลลัสแมเวอริกขาดลอยครับ70ต่อ123ห่างกันถึง53คะแนนครับบรูคลินเนตส์แพ้โกลเด้นสเตทวอริเออร์ไป99ต่อ107ครับไปต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์ครับในรายการเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกครับรายการนี้ก็ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ24ล้านบาทที่สนามอัลพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ครับอำเภอสันกำแพงเนี่ยนะครับวันที่2เนี่ยปรากฏว่าโชติรันดาวานะครับขึ้นนำเดี่ยวหลังจากออกรอบเก็บเพิ่มอีก7อันเดอร์พาครับจบวันก็สะสมสกอร์รวมไปที่11อันเดอร์แสงหน้าอันดับ2อย่างธัญกรครองผานะครับโรกอฟจากไทยไปเป็นแค่สโตรกเดียวครับส่วนสกอตบาร์นักกอล์ฟจากออสเตรเลียและราชิตข่านจากอินเดียนั้นตามมาเป็นที่3ร่วมด้วยสกอร์7อันเดอร์พาครับผลงานของนักกอล์ฟดังๆคนอื่นๆนะครับเจสันดัฟเนอร์อยู่อันดับ5ร่วมนะครับทำไป6อันเดอร์นะครับในขณะที่กิรเดชอภิบาลรัฐที่หมายมั่นปั้นมือว่าในรายการนี้อยากจะคว้าแชมป์เหมือนกันเนี่ยนะครับ อยู่อันดับ8ร่วมมี5อันเดอร์นะครับก็เป็นรายการที่มีมือดังๆมาร่วมแข่งขันในรายการนี้เยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบที่3ได้นะครับช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง True Sport HD 1และช่อง True Sport 5ตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปครับstruggling here at 5 6 over now ปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับหกโปรชาวอเมริกันนำร่วมกันแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ OHL Classic at Mayacoba ที่สนาม El Camaleon ในเมือง Playa del Carmen ประเทศเม็กซิโกวันแรกหลังจบวันวิลแมคเคนซี่โรเบิร์ตการิกาสสตีฟวิกครอสอันเซนสวาสฟอร์ดโทนี่ฟีนาลและดานิเอลเบรเกอร์
สะสมสกอร์รวมเท่ากันไว้ที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่7ร่วมที่มีถึง14คนไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นมิเกลอังเคลคิมิเนสโปรกอล์ฟจากสเปนนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์รายการ Turkish Airline Open ที่สนามมอนโกเมอรี่แม็กซ์รอยัลในเมืองอันตาลยาประเทศตุรกีวันแรกหลังจบวันคิมิเนสสะสมสกอร์รวมไว้ที่9อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างเอียนโพลเตอร์คู่แข่งจากอังกฤษอยู่1สโตรกคริสตินาคิมโปรสาวชาวอเมริกันนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโลเรน่าโอชัวอินวิเทชั่นที่สนามคลับเดอะกอล์ฟเม็กซิโกในเมืองเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกวันแรกหลังจบวันคิมสะสมสกอร์รวมไว้ที่7อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่2อย่างอาซาฮารามุนยอสคู่แข่งจากสเปนไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นช่วงของ Sport World นะครับที่เราเก็บตกเรื่องราวข่าวสารวงการกีฬารอบโลกครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับกลับมาติดตามบรรยากาศของงานจัดงานประกาศผลนี่นะครับรางวัลต่างๆครับบทสรุปสุดท้ายของโตโยต้าไทยพรีมียร์ลีกจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับToday in the past ในวันนี้เราจะย้อนกลับไปในวันที่14พฤศจิกายนในปี1976เจอร์รี่เชิร์กดิเฟนซีฟของคลิฟแลนด์บราวน์ทำสถิติใหม่ของทีมด้วยการแซก4ครั้งในเกมเดียวกัน